มว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นามธรรมและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้และแขกรับเชิญทั้งสองของผมในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาที่ผลักดันให้พวกเขาเดินทางฝ่าฟันจนถึงเป้าหมายปลายทางทุกเป้าหมายปลายทางก็สำคัญไม่แพ้กันนิกเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็ชวนเรย์เฮ้ยไปปั่นจากลอนดอนมาถึงกรุงเทพความคิดนั้นมาจากไหนอ่ะพอดีผมมาย้ายไปอยู่ที่อังกฤษพอดีกำลังจะย้ายไปอยู่ตอนนั้นก็มีความคิดว่าโอเคถ้าจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็จะขี่จักรยานกลับเพราะมันมีเหมือนมีแรงดึงดูดของบ้านอยู่ฮะมันต้องสนุกแน่คือเชื่อว่าถ้าทำอันนี้ได้อ่ะถ้าได้ไปเนี่ยมันต้องมันแน่ๆนะครับแรกก็เหนื่อยมากคือทั้งคนทั้งจักรยานตอนนั้นก็เริ่มมีปัญหานิดหน่อยครับผมอาร์เมเนียผมชอบมากอ๋อโอเคมันสวยวิวทิวทัศน์มันแบบทุกวันแบบมองฟ้ามองเมฆมันแบบสวยงามมากเป็นภูเขาเราก็ขับไปเรื่อยๆกับลมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสวยงามมากเขาไปถึงจอร์เจียก็โหเป๊ะผมชอบมากจอร์เจียนี่เป็นประเทศที่ชอบที่สุดโดยรวมทุกอย่างองค์ประกอบมันที่สุดแล้วประเทศเนี้ยจากนั้นเราก็ไปไหนต่อเข้าอิหร่านเลยก็อิหร่านอิหร่าน2เดือนอิหร่านประเทศใหญ่มากอิหร่าน2เดือนอยู่ใช่ครับโอเคอิหร่านประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็ผมอยากไปอยู่ผมอยากไปจะเที่ยวนานๆแบบชอบเพราะรู้ได้ยินมาจากทางที่บ้านเขาชอบพ่อผมไปอยู่อะไรเงี้ยครับก็รู้เรื่องดีๆเยอะอะไรเงี้ยแต่คือบางคนอาจจะเห็นอิหร่านเป็นแบบประเทศที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ในสื่อหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับคนใจดีมากแล้วก็อาหารอร่อยวิวทิวทัศน์ก็อาจจะแห้งแล้งหน่อยถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ว่ามันก็สวยเป็นแบบอะไรเงี้ยอากาศอ่ะอากาศร้อนแห้งร้อนๆเราไปช่วงหน้าร้อนพอดีด้วยอ๋อโอเคตอนคืนจะเย็นไหมกลางคืนเย็นใช่ไหมกลางคืนจะเย็นใช่ก็นอนข้างนอกก็สบายโอเคตอนแรกๆอิหร่านนี่เป็นประเทศที่ไม่ค่อยอยากผ่านที่สุดแล้วเพราะประเทศอื่นก็นะไม่เคยไปอยากไปคนนี่ก็พยายามอิหร่านเนี่ยดีนะมันเล่าจนผมรู้สึกอยากไปเห็นอยากไปดูจริงพอเริ่มเข้าไปปุ๊บคนใจดีมากๆตั้งแต่ชายแดนตั้งแต่เข้าไปเลยพอข้ามไปนิดนึงปุ๊บพวกทหารเขาก็เขาโบกนะเขาก็เอาแตงโมอ่ะมันร้อนเอาอิหร่านมันเริ่มร้อนเริ่มใกล้หน้าร้อนละเขาแตงโมมาให้มาหั่นให้กินโอ้ยทหารนี่เขาใจดีนะให้แบบพวกเรากินพอไปถึงตามเมืองชายแดนนะครับเราซื้อของเขาก็ไม่คิดตังค์นะครับบอกว่าเราแบบเหมือนเป็นแขกของเขาแล้วกันนะเขาให้แค่นี้มันเล็กน้อยมากสำหรับแขกของเขาและระหว่างทางนี่ก็จะเจอแบบนี้บ่อยมากโบกรถแล้วก็ซื้อไอติมให้กินอะไรครับขับอยู่กระจกรถมาข้างๆกระจกรถเลื่อนลงแล้วก็ยื่นขนมออกมาอะไรเงี้ยหรอทักทายไปไหนเลยคือเขาจะสนใจมากว่าเราไปไหนจากไหนไว้ไหนทำไมทำอะไรแล้วก็เอาของให้ขนมให้อะไรเงี้ยครับในแผนน่ะคือจะไปที่ดูไบไป UAE ข้างล่างแล้วก็โอมานแล้วก็ค่อยไปอินเดียครับผมแต่ทีนี้ที่ดูไบเนี่ยวีซ่าเขาไม่ให้เราแม้ว่ามีจดหมายจากสถานทูตแล้วนะเขาก็บอกว่าไม่ได้อะเพราะว่าอยู่เป็นคนไทยพาสปอร์ตไทยต้องขอที่ประเทศไทยมาขอที่อิหร่านเขาทำให้คนอิหร่านข้ามมาแล้วจากอิหร่าน2เดือนแล้วก็ไปไหนต่ออิหร่านแล้วพอดีตรงนี้มันมี3ประเทศที่กั้นอยู่คือเติร์กมินิสถานอัฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานคือ3ประเทศนี้ก็คือเข้ายากหมดเลยแถมเข้ายากแล้วเพราะวีซ่าเขาให้ยากมากและอย่างปากีกับอัฟกานิสถานเราไม่อยากเข้าแล้วเพราะว่า
เราได้ยินข่าวมาว่าคนที่ขี่จักรยานมันมีโดนทำร้ายด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันมีตาลิบันมือต่ออะไรเงี้ยคือยังไงเราคิดว่ามันไม่มีความสุขแน่ปั่นในนั้นนะกังวลมากไปผมจะกังวลมากเป็นโลเลยเลยคิดว่าโอเคงั้นเราจะข้ามไปเราก็จะไปดูไบไปดูไบแล้วก็โอมานแต่สุดท้ายเขาไม่ให้วีซ่าเราดูไบไม่ให้วีซ่าเพราะว่าดูไบนี่น่าไปเหมือนกันใช่แต่เพราะเขาบอกต้องขอวีซ่าที่เมืองไทยแล้วเราอยู่ที่ล่ะเขาก็เลยยังไงกันแน่เราก็เลยตัดใจโอเคงั้นบินข้ามเลยบินข้ามปากีไปที่อินเดียครับโอเคอยู่อินเดียนานสุดในทริปนี้ใช่ครับอยู่นานสุดเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่2เดือนกว่าครับเพราะว่าอยู่แล้วออกไปเนปาลแล้วต้องกลับมาอีกมิชชั่นในอินเดียมีอะไรบ้างอินเดียเนี่ยเขาให้เราไปดูเพราะอินเดียเนี่ยเด่นของเขาเลยที่เดลีเนี่ยเราจะเห็นคนที่รวยของอินเดียเนี่ยจะรวยแบบรวยมากรวยแบบรวยโซล้นฟ้าไปเลยอ่ะคนจนก็จนแบบจนชมดินเลยมันต่างกันมากเขาก็อยู่ด้วยกันอยู่แบบเขาให้เราลองไปดูในโออินเดียเหมือนแบบส่วนที่จนที่สุดของคนที่เขาอยู่กันนะครับก็เหมือนไปดูสภาพแวดล้อมของเขาลงไปเดินดูตลาดเนี่ยซึ่งคนอินเดียคนไทยอยู่ที่อินเดียเขายังบอกเขายังไม่ค่อยอยากจะลงไปเหยียบแล้วตรงนั้นคือมันแย่มากแย่ขนาดไหนอ่ะมันก็เหมือนมันก็แค่สกปรกเรียกอะไรเหมือนคนเขาจนนะครับทุกอย่างก็แบกกระดินน้ำคำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สกปรกเลอะเทอะวัวควายก็เดินปนกันคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ไปดูส่วนที่แบบหรูไปเลยของเขาเป็นร้านอาหารแบบว่าไฮโซอะไรเงี้ยแบบไฮโซมันก็ต่างกันแบบเห็นกันเลยชัดๆเลยใช่มันก็แบบโอ้โหเขาก็อยู่กันแบบคนรวยก็คือก็อยู่ขึ้นรถแล้วก็ไปโรงแรมไปกินร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาจะแบบอีกระดับไปเลยคือเขาแยกกันชัดเจนมากอ่ะคือคนครับคืออินเดียนะมันเป็นประเทศที่ใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วแต่ละรัฐเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยภาษาก็ไม่เหมือนกันเรามันเลยทำให้แบบมันเหมือนทวีปมากกว่าผมคิดว่าอินเดียเหมือนทวีปยุโรปมีภาษาไม่เหมือนกันผู้คนหน้าตาไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยคือตอนแรกเราไปถึงคือรัฐอุตรประเทศแล้วรัฐเนี้ยมันเป็นรัฐที่คนเยอะที่สุดมี200ล้านคนรัฐเนี้ยก็คือแขกมุมเนี้ยเยอะมากคือเราขี่จักรยานขี่จักรยานก็คือของเยอะใช่ไหมเขาก็ฮือฮาอะไรเงี้ยพอจอดปุ๊บไม่ถึง10วินาทีคนก็จะมามุงแบบ20 30คนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบเฮ้ยรีบซื้ออะไรเลยรีบไปอะไรเงี้ยแล้วรีบหนีทุกวันนะทุกครั้งที่จอดเป็นแบบนี้ทุกครั้งกางเต็นท์ไม่ได้เลยนะเพราะว่ากางปุ๊บคนไม่มามุงแบบแล้วเราทำไงถ้ากางเต็นท์ไม่ได้เราไปหาที่อยู่มีครั้งนึงเคยแอบกางฮะเพราะมันมืดมันมืดพอดีพบเพลแล้วก็แบบเฮ้ยตรงนี้แหละกางเลยกันก็แอบไม่มีใครเห็นโอเคกางเสร็จแล้วเรียบร้อยกำลังจะแบบว่าจะนอนอะไรเงี้ยมีคนเดินมากลุ่มนึงแล้วแบบตะโกนอะไรอะไรวะมาลุมเต็มเลยอ่ะแล้วเขาก็เหมือนพยายามบอกว่ากางตรงนี้ไม่ได้อ่ะต้องไม่ได้มันอันตรายมันแบบมีโจนะมันจะหายคือเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่ปลอดภัยหมู่บ้านข้างๆเนี่ยมาแบบมาล้อมเลยมาช่วยกันส่องไฟครับเก็บให้เราเก็บเต็นท์อ่ะแล้วเขาก็เรียกเหมือนตำรวจตรงสถานีรถไฟอ่ะเขาจะมีตำรวจเฝ้าครับเขาเรียกตำรวจเนี่ยมาแล้วก็เหมือนมารับเราอ่ะให้ไปนอนที่สถานีรถไฟซึ่งมันปลอดภัยกว่ามันมีตำรวจคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็โอ้โหดีมากเลยตำรวจก็พาเราไปสถานีรถไฟก็มีเหมือนเป็นแค่เป็นแบบเตียงไร้ไฟให้เราแล้วก็มีมุ้งแบบเล็กๆให้เราแล้วก็ไปอาบน้ำตรงข้างรางรถไฟที่กดแล้วก็อาบแล้วก็นอนกลายเป็นก็ไม่ได้กางเต็นท์แต่ว่าได้นอนที่สถานีแทนนะว่าโอเคอาหารแล้วก็ผู้คนเป็นไงบ้างผู้คนนี่ที่สุดเลยอินเดียนี่แบบหาที่ส่วนตัวไม่ได้เลยเหรอแม้แต่บนจักรยานจอดปุ๊บนี่คือจะลุมแบบแป๊บเดียวอ่ะผมก็เคยนี่ผมก็นี่เคยคิดว่าโดนขโมยจอดปุ๊บแล้วจะนับว่ากี่คนมามุ่งเนี่ยขโมยของก็มีบ้างครับต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ขโมยอะไรมากครับหมวกอะไรเล็กๆกันนะครับเขาคงอยากได้ของชำร่วยอะไรเงี้ยเฮ้ยสิบ่ะ
ม่ได้เพิ่มมาดูโชว์ปลาหี่เดี๋ยวเราจะโชว์กินเมาเทนดิวอาหารอินเดียนี่มันเป็นเคอร์รี่เป็นแกงเยอะแล้วก็แบบมันเขาจะทำทิ้งไว้อ่ะมันก็ไม่ค่อยร้อนใช่ไหมแล้วมันก็สกปรกแล้วก็แมลงวันกินกับโรตีก็จะมันก็จะเลี่ยนๆเข้าห้องน้ำไวเลยมีแบบว่าแบบเข้าห้องน้ำต้องเข้าในป่าอะไรเงี้ยโอ้ยเข้าในป่านี้เข้าบ่อยแต่ว่าที่อินเดียเนี่ยมันจะมีท้องเสียเพราะว่าเพราะน้ำมากกว่าถ้ากินน้ำอะไรที่อยู่นอกขวดเนี่ยอันตรายผมว่าอันตรายมากคือพยายามกินที่อยู่ในขวดแล้วก็ล็อกฝาที่มันเหมือนเพราะว่าน้ำที่มาเขาให้มาไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนผมก็โดนไปทีนึงมั้งครับก็คนละนิดคนละหน่อยท้องเสียอะไรเงี้ยคือพออยู่อินเดียเดือนนึงใช่ไหมฮะแล้วเราคือตอนนั้นคือบอกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเรื่องความสกปรกคือตรงรัฐนี้นะฮะรัฐนี้รัฐอุตรประเทศโอเคมันผู้คนเขาก็เนี้ยมุงตลอดแล้วก็เยอะคนมันแน่นมากอะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราเข้าในปางกันเลยดีกว่าก็เลยรีบเข้าปุ๊บเข้าในปางปุ๊บทุกอย่างก็เริ่มสงบลงรู้สึกดีรู้สึกโอเคได้พักในปางคล้ายๆไทยฮะครับผมมันเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยภูเขาหิมาลัยนะแล้วก็คนก็จะพูดภาษาอังกฤษพอได้แล้วก็ต้อนรับดียิ้มแย้มขี่มาในเขาก็คนชาวเขาก็จะน่ารักเด็กๆก็จะบายๆเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเรากางเต็นท์ได้ใช่ไหมได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอคนหรือว่าบางครั้งไม่ขอก็กางเลยคนเขาก็มานั่งให้อาหารเราให้น้อยหนาให้อะไรเงี้ยดีนะตลอดฮะโอเคจากเนปาลไปแล้วไปไหนต่อเนปาลแล้วก็อยู่เดือนกว่าเพราะเราไปเดินเที่ยวในหิมาลัยด้วยพอจากเนปาลเราก็ขี่ลงกลับมาอินเดียฮะครับผมคือตอนอยู่อินเดียก็กลับมาอินเดียเพื่อเอาวีซ่าพม่าด้วยตอนนั้นเรายังไม่ได้วีซ่าพม่าตอนนั้นยังไม่รู้จะเข้าพม่าได้หรือเปล่าด้วยคือแผนก็ยังงงๆจะเข้าจีนก็เข้าไม่ได้ทิเบตไม่ให้เข้าแต่ไม่ได้เข้าเมืองจีนอ่ะทำไมอ่ะทีมจากเนปาลแล้วก็จะเข้าทิเบตจีนแล้วก็อ้อมกลับมาแต่ทีนี้วีซ่าทิเบตเนี่ยก็ยากมากยิ่งปั่นจักรยานยิ่งยากมากเพราะต้องมีไกด์ต้องมีใช้เงินเยอะมากครับในการที่จะเข้าไปแล้วก็ลำบากมากก็เลยเราก็เลยโอเคงั้นกลับไปที่อินเดียแล้วก็หาวีซ่าพม่านี่แหละไม่ได้ก็ถึงเข้าอินเดียที่รัฐสิกขิมทางสิกขิมแถวเวสต์แบงกอลเป็นตอนตกโอเคแล้วก็อยู่อีกประมาณเกือบ2เดือนครับที่อินเดียแต่ว่ารัฐแถบเนี้ยผมชอบแบบเป็นอินเดียที่ผมชอบเป็นนอร์ทอีสต์เป็นคล้ายๆบ้านเราเลยฮะคนหน้าตาก็จะอย่างเงี้ยเหมือนคนไทยเลยฮะอาหารก็จะเริ่มเผ็ดขึ้นอร่อยขึ้นถูกปากเรามากกว่าอะไรเงี้ยภาษาก็เป็นภาษาอินเดียภาษาอินเดียก็ภาษาฮินดีว่าทุกรัฐก็อย่างที่บอกมันมีภาษาของมันเองคือรัฐนากาแลนด์ก็มีนากามิสรัฐมณีปูก็มีมณีปูรีอะไรเงี้ยคือแล้วคนเขาจะพูดภาษาเขาหมดเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีครับคนเขาเสร็จแล้วก็เข้ามาพม่าเป็นไงบ้างหลังจากตรงเข้ามาพม่าก็เหมือนกับใกล้จะเหมือนเมืองไทยละใกล้ละใกล้ถึงบ้านละโหเข้าพม่านี่แบบมันเหมือนช่วงปลายของทริปแล้วอะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยมันจะจบแล้วนะพอเข้ามาปุ๊บคนก็คล้ายไทยหน้าตาเขาก็เดี๋ยวก็ผมมาเป็นพม่าตลอดเลยเขาก็พูดพม่าใส่อะไรอย่างเงี้ยครับมีแต่ป่าเลยฮะเข้ามาแล้วเราถนนนี่เป็นแต่ทรายบ้างอะไรบ้างเส้นทางนี่ก็ลำบากโอ้ก็ต้องเข็นบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันถนนแย่มากครับแต่มันสวยแล้วเงียบมากแล้วผู้คนก็น่ารักมากคนเขาก็ยิ้มแย้มเขาเหมือนเพิ่งเปิดประเทศไม่นานนะครับเพราะตรงที่เราขี่ไปมันเป็นแบบชนบทที่แบบเขาแทบไม่เจอนักท่องเที่ยวเลยมันไม่มีเมืองให้เที่ยวแถวนั้นพอเข้ามาปุ๊บก็คล้ายไทยมากๆแล้วก็เหมือนเมืองผมคิดว่าเหมือนเมืองไทย40ปีก่อนอะไรเงี้ยคนอะไรเงี้ยคนเป็นไงใจดีอะไรดีอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกตำรวจทหารเขาค่อนข้างที่จะ strictโอ้เขากฎหมายเขาห้ามกางเต็นท์ฮะห้ามนักท่องเที่ยวกางเต็นท์อ้าวเหรอโอเคแต่คือเราก็แอบทำได้เพราะมันอยู่กลางป่ามันไม่มีใครแล้วเราจะไปนอนไหนล่ะแล้วก็การคือบางทีเขาก็มันก็เราก็มีโดนไล่บ้างแต่ตำรวจเขาบอกว่าไม่ได้ก็ต้องไปขนาดกางเต็นท์แล้วตำรวจขี่จักรยานมาขอดูพาสปอร์ตโอเคหรือว่าจะเป็นสายลับอะไรพม่านี่ใช้เวลาเท่าไหร่28วัน28วันวีซ่า28วันจากพม่าก็เข้าเมืองไทยเลยใช่ฮะเข้าทางแม่สอดความรู้สึกที่เข้าประเทศไทยได้นี่
เป็นไงบ้างตอนเข้ามาเมืองไทยทางมีทางที่ผู้ใหญ่เขามารับครับผมพ่อแม่พี่เลแล้วก็มีทางเพื่อนๆของพ่อแม่อะไรเงี้ยเขามารับคือเราก็ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยฮะขี่มาเราไม่ค่อยคิดถึงจุดหมายเท่าไหร่เราคิดถึงว่าโอเคเราพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรเราต้องนอนไหนกินอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้คิดถึงเมืองไทยเท่าไหร่แล้วพอมาเห็นจริงๆก็แบบเฮ้ยมันถึงเมืองไทยนี่ว่ะเฮ้ยทำไมป้ายอ่านออกหมดเลยวะอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบเฮ้ยอาหารอร่อยว่ะอะไรเงี้ยแล้วค่อยแบบค่อยๆกลับมาทีนี้ทีนี้แอนโซนของกรุงเทพอยู่ตรงไหนที่มาถึงแอนโซนก็คือบ้านเลยบ้านเลยบ้านนั่นคือแอนโซนของเราที่เราเข้าหมายไว้ก็คือบ้านก็คือ on the way home นะฮะก็คือถึงบ้านก็คือถึงบ้านพี่เลก่อนเขาอยู่เมืองเอกแล้วก็แวะผมก็แวะก่อนกินข้าวแล้วก็ขี่คนเดียวกับบ้านอีกเดียวแต่จุดหมายของเราจริงๆแล้วก็คือกรุงเทพใช่บ้านของเราเองคือบ้านพอถึงบ้านแล้วพอรถจักรยานไม่ปั่นละจอดความรู้สึกแรกเลยที่อยากจะทำของตัวเองนี่คืออะไรอยากจะทำเลยตอนนั้นคงอาบน้ำแล้วพอล้อหยุดหมุนปุ๊บความรู้สึกแรกคืออยากทำอะไรสุดความรู้สึกแรกตอนที่ถึงบ้านคือ relief แล้วก็เฮ้ยถึงบ้านแล้วดีใจดีใจมากที่สำเร็จแล้วก็ไม่คือดีใจที่มันจบทริปนี้คือมันสำเร็จจบแต่ก็เสียใจเล็กนิดนึงว่าจบแล้วเหรอมันจบแล้วเหรอวะครับนี่เราขี่มาขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าความดีใจมากกว่าเพราะว่ามันอย่างไรมันจบตรงนี้เราจะได้ทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยฮะมันก็เพราะมันนานเหมือนกัน1ปีเหมือนกันจบแล้วแต่อยากให้มันจบไหมอ่ะถึงตอนนั้นอ่ะถึงตอนนั้นคืออยากให้มันสำเร็จว่าสุดเนี่ยครับแต่ว่าไม่อยากให้มันปลายเหมือนจบไปเลยเงี้ยก็อยากว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำอีกเพราะว่าพอปั่นแล้วมันก็ติดใจนะมันมีความสุขอะระหว่างทางเหมือนแบบชัปเตอร์หนึ่งจบไปนะแค่หนึ่งชัปเตอร์ก็น่าจะมีอีกชัปเตอร์หนึ่งใช่ไหมมีโอกาสน่าจะมีคอนติเนียอีกปะมีไหมก็น่าจะมีนะครับแล้วมีโกลบ้างไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรอย่างนี้อีกนะอาจจะไม่ยาวขนาดนั้นอาจจะมีสั้นๆบ้างเดือน2เดือนมีบ้างไหมคุยกับนิกบ้างไหมตอนนี้ยังนะแต่นิกกับเหมือนนิกก็มีว่าจะไปอาจจะไปนิกเห็นนิกเขาพูดว่าเขาอยากจะไปปั่นที่ญี่ปุ่นเดือนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าช่วงนั้นอ่ะผมจะทำอะไรอยู่หรือว่าจะว่างแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอ่ะก็อยากจะไปด้วยอยากจะทำนะครับคือผมในหัวก็มีทริปเยอะที่อยากจะทำคืออยากจะใช้เวลาเยอะๆกับประเทศหนึ่งด้วยจักรยานจะได้เข้าถึงประเทศนั้นเพราะว่าผมคิดว่าการขี่จักรยานมันได้ซึมซับวัฒนธรรมเขาอย่างแบบอย่างลึกซึ้งมากคือเรานั่งรถเมล์นั่งรถทัวร์เราก็จะไปตามจุดที่เขาไปเราไม่เห็นอะไรมากแต่ถ้าเราขี่จักรยานเราเลี้ยวเข้าซอยที่ไม่มีใครเคยไปไม่มีนักท่องเที่ยวเคยไปหรือว่าเราไปพักที่บ้านนี้แล้วคนก็ต้อนรับเราดีเพราะเขาเห็นว่าเรามาด้วยจักรยานมาด้วยขาของเราเองเนี่ยเขายิ่งเฮ้ยแปลกใจแล้วก็ยิ่งอยากคุยเราก็ได้เข้าถึงเขาอีกแล้วมันก็อีกอย่างก็ได้ฟิสิกอลก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องความภูมิใจที่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยขาเราเองอะไรเงี้ยเรามาด้วยตัวเองรู้สึกภูมิใจมากแล้วตอนนี้เรามีความเชื่อตอนแรกใช่ไหมความเชื่อแล้วบิลลี่ปิดแล้วเรามองมันได้ไม่เห็นตอนนี้เราถึงแล้วเราจับต้องมันได้แล้วบอกประสบการณ์แล้วก็บอกทุกอย่างไปแล้วบอกความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราได้อะไรจากการเดินทางตรงนี้บ้างจนถึง1แล้วก็จนถึง10เนี่ยได้อะไรบ้างจากที่ผ่านมานอกจากพวกวัฒนธรรมที่มันได้อยู่แล้วนะครับครับผมที่จากตัวเองอีกอย่างนึงผมว่าที่ผมรู้สึกว่าผมได้ครับคือมุมมองมันเปลี่ยนไปในการมองโลกมองคนครับทุกคนเหมือนเขาก็มีเหตุผลของเขาที่เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ทุกอย่างที่มันที่ผ่านมาเหมือนมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆเนี่ยแบบที่บอกทริปมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ยั่งยืนเลยแบบล้อมันต้องหมุนมันต้องไปต่อเมืองนี้เราชอบบ้านนี้อยู่กับคนครอบครัวนี้ชอบคนนี้อยากอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแต่พรุ่งนี้เราก็ต้องไปต่อเราก็ต้องบอกลาแทบทุกวันเจอคนใหม่แทบทุกวันคือไปข้างหน้าเรื่อยๆพรุ่งนี้จะเจอใครก็ไม่รู้ซึ่งเขาก็ไม่รู้เขาจะเจอเราแต่เราเจอกัน
การทำอะไรแบบนี้ผมคิดว่าได้รู้จักมันจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเยอะรู้ว่าลิมิตเราอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราเคยต้องการสิ่งที่เราเคยกังวลมันกลับไม่ค่อยเป็นประเด็นใหญ่แล้วเพราะว่าเราต้องหาปัจจัย4แค่นี้ก็พอให้รอดก่อนแล้วพอถึงตอนนี้ผมกลับมาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมความกังวลผมน้อยลงเรื่องที่กังวลเรื่องเล็กน้อยเริ่มน้อยลงมากได้รู้จักว่าตัวเองมีความอดทนแค่ไหนอะไรเงี้ยจะไปที่ไหนอะไรจะทำอะไรอ่ะเราไม่ต้องรีบเราค่อยๆไปมันมีหนทางทุกอย่างเราแค่แบบค่อยๆคิดพักอะไรเงี้ยไม่ต้องรีบหมายความว่ามีความช่วยเชื่อโดยไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นครับผมพูดถึงอยากจะทำอะไรตอนนี้ก็กลับมาในโลกแห่งความจริงสิ่งที่อยากจะทำอะไรต่อบ้างคือ goal ต่อคือกับชีวิตส่วนตัวกับ career ของตัวเองจบวันนี้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็คิดว่าอยากจะเปิดร้านอาหารแถวๆบ้านอยู่ใกล้ๆที่บ้านเนี่ยครับวันตอนนี้อยู่เมืองไทยมา3อาทิตย์แล้วถูกไหมครับจะทำอะไรต่อตอนนี้ผมก็กำลังทำโมชั่นด้วยฮะแล้วก็เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนก็คือทำเกสต์เฮาส์เล็กๆกันฮะกับเพื่อนครับผมที่ไหนที่ข้าวสารครับข้าวสารครับผมแล้วก็ฝากอะไรกับคนดูหน่อยว่าเฮ้ยนี่คือความเชื่อมั่นของเราแล้วเราก็ทำได้ฝากอะไรให้กับพวกน้องๆหรืออะไรที่ดูหน่อยถ้าใครมีความเชื่อตอนแรกก็ต้องเชื่อเหมือนมันต้องเชื่อในตัวเองก่อนครับตอนแรกว่าเราทำได้เพราะค่อยๆทำให้ตัวเองมั่นใจว่าเฮ้ยแก้ปัญหาไปหมดผมเชื่อว่าทุกปัญหาเนี่ยมันจะมีทางออกของมันไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งแต่ว่าเราถ้าเราตั้งใจจริงอ่ะเราก็จะผ่านไปได้อ่ะครับผมเริ่มเล็กๆไปเล็กๆแล้วถ้าอยากทำอะไรใหญ่เดี๋ยวมันจะค่อยๆเรียนรู้เองแล้วก็เริ่มรู้ว่าเรามีความอดทนแค่ไหนเราชอบมากหรือเปล่าแล้วถ้าคือถ้ามันมีใจที่อยากทำจริงๆอ่ะยังไงมันก็ทำได้ฮะยังไงมันก็ไปได้ถ้ามีความเชื่อว่าเฮ้ยเราทำได้หรือว่าเราอยากไปแน่ๆคือยังไงมันก็ร่างกายและเราเนี่ยมันก็จะหาหนทางไปเองแล้วก็เชื่อมั่นครับผมเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ลองดูลองเล็กๆแล้วติดตามแบบว่าอยากจะอ่านบล็อกของเรกับนิกได้ที่ไหนอะไรเงี้ยที่ได้เต็มที่เลยที่เว็บไซต์มันมีที่ Facebook ใช่มั้ย London BKK 2024แล้วก็มีบล็อกชื่อ London Bangkok ไอ้ London BKK 2014@tumblr.com โอเคนี่เป็นบล็อกที่เราเขียนครับผมบ่อยครั้งที่คนเรามักจะปล่อยให้ความสงสัยความกังวลครอบงำความฝันและความเชื่อจนเราอาจจะหลงลืมบ้างบางสิ่งที่มีค่าเกินกว่าทรัพย์สินเงินทองแต่หากเพียงเราปล่อยวางความกังวลปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปเราอาจจะได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วการเดินทางมีความสำคัญพอกันกับจุดหมายจนทำให้เราตระหนักว่าความมหัศจรรย์อยู่รอบข้างเราตลอดเวลาแต่การเดินทางอันยาวนานกว่า1ปีของพวกเขายังไม่จบลงง่ายๆเรื่องราวบนหนังสือหน้าถัดไปของนิกกับเรจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าความเชื่อความศรัทธาความหวังใจมีพลังมากเพียงพอที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าเราจะสามารถจินตนาการได้ขอเพียงแค่เรา believe it